ไม่ต้องมีเอจิตไฟเรามาสามเนี้ยห้าสี่สามสองครับครับช่วงนี้ช่วงนี้ด้วยโควิดหนังเกิดขึ้นมากมายดูแลตัวเองไงบ้างครับก็เนี่ยนะครับเราเวลาจะออกไปไหนมาไหนทำงานอะไรเราก็จะใส่แมสก์เป็นประจำล้างมือบ่อยๆนะครับผมอย่างเราจะมีAR ดูแลนะครับแล้วก็จะพกแอลกอฮอล์ให้ตลอดเวลาอย่างเราเป็นตระการยังไงบ้างครับเรื่องกลุ่มแฟนคลับค่อนข้างเยอะขนาดแน่นของเราจริงๆแล้วทุกคนก็น่าจะรู้สถานการณ์นี้แล้วก็เตรียมวิธีป้องกันมาไม่ให้กระทบกับเราแล้วก็ไม่ให้กระทบกับคนอื่นด้วยครับคือเดิมทีเนี่ยแฟนคลับเขาจะชอบแบบว่าให้ทัชมือกันอะไรเงี้ยตั้งแต่มีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นแฟนคลับก็ไม่แตะมือไม่อะไรกันเลยก็ช่วยกันดูแลทั้งเขาแล้วก็เราอะไรอย่างเงี้ยครับเราทำข้อตกลงกับแฟนคลับไหมว่าเอ้ยต้องมีระยะห่างกันหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างครับมีก็มีตกลงกันบ้างว่าเออไม่แตะมือไม่แตะต้องตัวกันนะอะไรเงี้ยไม่พูดใกล้กันจนเกินไปอะไรเงี้ยทางออฟฟิเชียลได้ประกาศไปเหมือนกันว่าตอนนี้เข้าใจฮะอย่างช่วงนี้เขาห้ามชุมนุมกันเกิน50คนอย่างเงี้ยเรามีการบอกแฟนคลับไหมครับว่าอย่าเพิ่งมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยฮะอย่างวันที่28นี้นะครับ28มีนาเนี่ยก็จะเป็นงานวันเกิดแฟนมีตของคิมคิมก็ได้ทำการเลื่อนออกไปก่อนเหมือนกันนะครับก็คือก็ทำตามที่ทางรัฐบาลเขาบอกมาแหละฮะว่าให้เลื่อนไปก่อนเราก็เลื่อนไปเหมือนกันครับครับใช่เลื่อนไปเลื่อนจัดไปอันนี้จะเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่ครับน่าจะเลื่อนไปรวมปีหน้าเลยครับใจผมไม่อยากจัดประมาณเดือนหน้าถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันดีขึ้นเดือนหน้าอะไรประมาณนี้ครับแต่หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นเราก็คงต้องเลื่อนไปเรื่อยๆเลยแต่เราก็เตรียมงานไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเตรียมงานเรียบร้อยแล้วครับผมก็โดนไปหลายบาทเหมือนกันครับโดนไปหลายเหมือนกันจริงๆแล้วคำนึงถึงคนที่มาดูมากกว่าเป็นห่วงทุกคนมากกว่าครับผมคือความปลอดภัยมากกว่าเพราะไม่เป็นไรครับอะไรที่มันเสียได้ถ้าเกิดเทียบกับสุขภาพของแฟนๆแล้วก็ตัวเราด้วยเนี่ยผมว่าคุ้มค่าครับถ้างานอย่างอื่นยังมีเลื่อนก่อนไหมครับก็จริงๆแล้วมันก็เลื่อนเยอะครับผมแต่ว่าเราก็จะมีงานที่เป็นถ่ายรายการถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังอะไรเงี้ยเป็นการแบบเก็บตัวเพื่อทำผลงานครับแต่ว่างานอีเวนต์งานตัวเลื่อนเยอะเหมือนกันเลื่อนเยอะมากครับเลื่อนเยอะมากอย่างที่ดีลกันไว้อย่างบางทีบางงานที่คุยกันมาได้แต่ปลายปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทางลูกค้าเองเขาก็เลื่อนไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของหลายอย่างครับผมแล้วก็เราก็เลยเอาใช้คิวตรงนี้ในการสร้างผลงานต่างๆอย่างล่าสุดนี่เดี๋ยวเราก็จะมีถ่ายซีรีส์กันแล้วอะไรครับผมฝากแฟนๆแล้วกันค่ะหลายคนที่แบบเป็นห่วงและให้สุขภาพให้ดีครับผมช่วงนี้ก็สถานการณ์เคร่งเครียดนะครับถ้าเครียดมากๆก็เปิด Candy Crush นะครับของเรา SB5 นะครับผมได้ก็ได้ตรงนี้เลยฮะก็จะได้หายเครียดไงจะได้หายเครียดแล้วก็จะได้เห็นหน้าของพวกเรา SB5 ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็หาวิธีป้องกันที่ดีให้กับตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับเปิดเพลง Candy Crush นะครับผมแก้เครียดได้ครับผมสถานการณ์แบบนี้สำคัญที่สุดนะครับอันนี้คืออยากฝากเตือนไปทุกคนเลยก็คืออย่าไม่อยากให้ทุกคนเครียดมากอย่าให้คนแบบแพนิคมากเกินนะครับอยากให้ทุกคนทำตัวสบายๆใช้ชีวิตอย่างปกติแต่ระมัดระวังมากขึ้นแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าถ้าข้างนอกรอบตัวเรามันเครียดแล้วอย่าให้ข้างในมันเครียดด้วยนะฮะกลัวว่าจะผลกระทบกับครอบครัวต่อการทำงานด้วยยังไงก็อย่าเครียดนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับครับผมแม่ไม่ได้ดูนะครับ